กาลครั้งหนึ่งพระราชาผู้ทรงพลังและเปี่ยมด้วยเมตตาได้ปกครองอาณาจักรอันงดงามยิ่งใหญ่พระราชานิรันดร์รักห่วงใยประชาชนและต้อนรับพวกเขาทุกคนเข้าสู่ปราสาทแสนสวยของพระองค์เสมอพระองค์มาพบปะพูดคุยกับพวกเขาเสมอเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนได้มาพบพระองค์ทุกคนต่างก็ปราบปลื้มอิ่มใจถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเขาแม้กระทั่งหลังจากออกจากปราสาทแล้วก็ยังสัมผัสได้ถึงความรักและสันติสุขของพระองค์ที่คงอยู่ในใจเวลาที่พวกเขาได้อยู่ใกล้ๆพระองค์ความกังวลและความกลัวทั้งหมดก็อันตรธานหายไปหมดแทนที่ด้วยความสงบความสว่างความรักที่เติมเต็มหัวใจของพวกเขาจนพองโตอีกครั้งประชาชนทุกคนที่นี่รู้จักลูกชายของพระราชานิรันดร์พวกเขาเรียกพระองค์ว่าเจ้าชายพระองค์เองก็ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาเสมอความรักความสงบและความสว่างสัมผัสได้ทั่วราชอาณาจักรแห่งนี้ผู้คนต่างมีความสุขปราศจากความกลัวความเจ็บป่วยเรื่องทุกข์ร้อนทุกคนต่างใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกปลอดภัยมีอิสระและมีความสงบสุขเพราะทุกสิ่งที่พระราชาผู้แสนดีและเจ้าชายประทานให้นั้นล้วนสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นทว่าอยู่มาวันหนึ่งเมื่อผู้คนเริ่มพากันสงสัยในความรักห่วงใยของพระราชาสิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปสายลมอ่อนพัดผ่านใบหน้าของเต็มเขาสูดหายใจลึกให้กลิ่นหอมสดชื่นของฤดูใบไม้ผลิจากเทือกเขาเขียวชอุ่มทางตอนเหนือเติมเต็มปอดดวงตาของเขาเบิกกว้างกวาดมองความงามของสวนอันกว้างใหญ่ของพระราชานิรันดร์พระราชาสร้างสวนนี้ไว้ให้ประชาชนของพระองค์ในสวนมีผลไม้หลายชนิดที่รสชาติหอมหวานที่สุดมีดอกไม้ที่สวยงามที่สุดเท่าที่ใครสักคนจะจินตนาการได้เต็มเป็นชาวนาผู้หลงใหลในการเติบโตของพืชพันธุ์เป็นพิเศษเขากำลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะชี้ให้ดวงใจเพื่อนสนิทของเขาดูต้นพืชเล็กๆรูปร่างประหลาดต้นหนึ่งที่ดูท่าว่ากำลังป่วยมันเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในเมืองนี้อีกอย่างมันก็ชวนให้เขานึกถึงคนในเมืองจำนวนไม่น้อยที่กำลังป่วยและอารมณ์ไม่ดีเมื่อดวงใจมาถึงดวงตาที่ปกติจะสดใสของเธอกับแดงกล่ำเต็มด้วยน้ำตาเกิดอะไรขึ้นเต็มถามฉันไม่สามารถมาพบเธอในสวนได้อีกแล้วดวงใจตอบหัวใจของเต็มตกลงไปถึงตาตุ่มพ่อของฉันไม่ต้องการให้ฉันเป็นเพื่อนกับชาวนาอีกต่อไปฮะอะไรนะฉันไม่เข้าใจฉันขอโทษฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวสิมิตรภาพของเราจะจบลงง่ายๆแบบนี้เลยหรือดวงใจหันมากระซิบว่าได้โปรดอย่าทำให้เรื่องนี้ยุ่งยากสำหรับฉันเลยและร้องไห้วิ่งหนีไปเต็มก้มลงมองดูชุดชาวนาอันแสนจะเรียบง่ายของตัวเองเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกละอายในสิ่งที่ตัวเองเป็นเมื่อแงนหน้าขึ้นอีกครั้งเต็มสังเกตเห็นร่างของชายคนหนึ่งในเงามืดของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆชายคนนั้นกวักมือเรียกเขาเมื่อเต็มเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นว่านั่นคือศักดาเขาเคยเป็นหนึ่งในหัวหน้าที่ปรึกษาของพระราชานิรันดร์นายเบื่อหน่ายกับการเป็นชาวนายากจนแล้วใช่ไหมล่ะมานี่สิฉันจะช่วยให้นายเห็นถึงความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของนายที่พระราชานิรันดร์ปิดเป็นความลับไว้เพื่อที่นายจะได้เป็นแค่ทาสของพระองค์ฉันไม่ใช่ทาสของพระองค์ดูมงกุฎที่พระองค์ให้ฉันสิเต็มพระองค์ออกมาอย่างไม่พอใจกับคำพูดเหล่านี้ศักดาเลิกคิ้วและหัวเราะนายสวมไอ้มงกุฎโง่ๆนั่นและคิดว่ามันทำให้นายมีอำนาจงั้นหรือมันก็เป็นเพียงอุบายเท่านั้นล่ะเต็มถามอย่างลังเลอุบายอะไรเจ้าคนโง่เอ้ยนายไม่เห็นหรือว่าพระราชามีแผนที่จะทำให้พวกเธอเป็นทาสของพระองค์ตลอดไป
ฉันหนีออกมาก็เพื่อที่จะได้เตือนทุกคนนี่แหละถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะยึดอำนาจไว้ในมือของพวกเขาเองและมันเริ่มต้นที่นี่ด้วยผลไม้นั้นเขาชี้ไปที่ต้นไม้ที่ส่องแสงในระยะไกลเต็มตอบนั่นมันผลไม้ของพระราชามันเป็นสิ่งเดียวที่พระราชานิรันดร์สั่งห้ามไม่ให้เรากินเพื่อประโยชน์ของเราเองถ้าเรากินเราจะตายนั่นก็เป็นอุบายอย่าโง่ไปเลยนะนายจะไม่ตายหรอกจักดาพูดต่อนายจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาเสียอีกและนายจะไม่ต้องเป็นทาสของพระองค์อีกต่อไปนั่นแหละสิ่งที่พระองค์กลัวน่าเสียดายนะเต็มที่นายมันขี้ขาดศักดาเดินจากไปก่อนที่เต็มจะโต้ตอบอะไรได้ขณะที่เขายืนอยู่คนเดียวหยดฝนเย็นๆเริ่มตกลงบนใบหน้าที่กำลังสับสนของเต็มเขาสังเกตเห็นเมฆดำมืดครึ้มกลุ่มหนึ่งที่ภูเขาทางใต้ไกลออกไปจากป่ามืดมิดจริงหรือพระราชานิรันดร์แสร้งใจดีเพื่อหลอกใช้และกดขี่เราหรือหัวใจของเขายังคงปวดร้าวจากคำพูดของดวงใจที่ทิ่มแทงใจเต็มรู้สึกวิงเวียนจนสะดุดล้มลงมงกุฎของเขาร่วงหล่นจากศีรษะลงในแอ่งน้ำเขาหยิบมันขึ้นมาและพยายามทำความสะอาดแต่มันก็ยังคงเปื้อนโคลนอยู่มากพระราชานิรันดร์ได้มอบมงกุฎให้กับเต็มและประชาชนของพระองค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทุกคนมีความสำคัญต่อพระองค์อย่างไรและต้องปกครองอาณาจักรเคียงข้างพระองค์เต็มมองไปที่เงาสะท้อนของเขาในแอ่งน้ำอย่าสงสัยในความรักของพระราชาที่แสนดีของเจ้าเลยนั่นคือสิ่งที่เจ้าชายพูดเสมอเต็มตัดสินใจว่าสิ่งเดียวที่ถูกต้องที่ควรจะทำนั้นคือต้องไปหาพระราชาและพูดคุยกับพระองค์วันรุ่งขึ้นเต็มตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางไปยังปราสาทเพื่อพบพระราชาเมื่อเขาเดินผ่านเมืองเขาพบว่าหลายสิ่งเริ่มเปลี่ยนไปผู้คนดูวิตกกังวลแยกตัวจากกันพูดจาซุบซิบนินทากันผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้สวมมงกุฎของพวกเขาอีกแล้วเต็มมองเห็นดวงใจแต่พ่อของเธอรีบคว้าแขนของเธอไว้และบังคับให้เธอเดินต่อไปเขาพยายามกั้นน้ำตาในขณะที่เขาเดินทางต่อเมื่อเขามาถึงสะพานเขาก็พบกับภูผาและเด็กผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งจากเมืองใกล้เคียงเฮ้ลูกชาวนาคนอย่างนายไม่เหมาะกับที่นี่หรอกไปให้พ้นเต็มโกรธมันเป็นความรู้สึกใหม่สำหรับเขาเต็มจึงโพร่งออกมาว่าพวกนายไปให้พ้นพวกเขาก็หัวเราะเต็มโกรธแล้ววิ่งไปที่ภูผาภูผาคว้าเขาอุ้มขึ้นแล้วโยนเขาลงไปที่แม่น้ำตอนนี้แกรู้จักที่ของแกแล้วสินะภูผาตะโกนลงมาจากบนสะพานแล้วก็เดินจากไปพร้อมกับเพื่อนของเขาพลางพากันหัวเราะเยาะเต็มว่ายน้ำเข้าฝั่งด้วยความโกรธแล้วลำพึงในใจว่าพระราชาผู้แสนดียอมให้คนพาลอย่างภูผามาทำกับฉันแบบนี้ได้อย่างไรบางทีพระราชาอาจไม่ได้ใส่ใจฉันมากขนาดนั้นก็ได้ในขณะที่เขาดึงตัวเองขึ้นจากน้ำความโกรธเรื่องดวงใจภูผาและพระราชาก็พากันมารบกวนใจของเขาทันใดนั้นศักดาก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาและพูดว่าเต็มถึงเวลาแล้วที่นายจะยึดฉวยอำนาจที่แท้จริงของนายไว้ฉันมีที่สำหรับนายในอาณาจักรของฉันที่นั่นนายจะมีกองเชียร์ของนายรอนายอยู่ศักดาพาเต็มไปที่ต้นไม้ต้องห้ามเมื่อเต็มมองไปรอบๆก็เห็นผลไม้ที่ถูกกินแล้วครึ่งหนึ่งและหล่นเน่ากองอยู่เต็มพื้นเขาจึงถามศักดามีคนอื่นมากินผลไม้แล้วหรือแล้วอะไรจะทำให้ฉันแตกต่างจากพวกเขาล่ะศักดาเด็ดผลไม้จากต้นมาผลหนึ่งพวกนั้นน่ะเป็นคนโง่ไม่มีความสามารถอะไรเร็วเข้า
รีบกินผลไม้ซะอย่ามัวขี้ขาดนายไม่มีเวลาแล้วเต็มคว้าผลไม้จากเขาฉันไม่ใช่คนขี้ขาดเขาจ้องไปที่ผลไม้เขารู้ดีว่าการกินผลไม้เป็นสิ่งที่ผิดแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันก็ผิดเพี้ยนไปหมดแล้วไม่ใช่หรือยังไงก็คงไม่กลับเป็นเหมือนก่อนได้อยู่แล้วหรือเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเร็วเข้าสิศักดาเร่งเสียงดังเต็มสลัดความรู้สึกนึกคิดของเขาออกไปแล้วรีบกัดผลไม้ไปหนึ่งคำทันใดนั้นศักดาก็ยิ้มพางเอื้อมมือฉวยมงกุฎบนศีรษะของเต็มพูดว่าทุกอย่างมาพร้อมราคาที่ต้องแลกนะจากนั้นเต็มก็รู้สึกเจ็บแป๊บที่ท้องของเขาและเขาก็สลบไปเต็มค่อยๆรู้สึกตัวตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกปั่นป่วนใจที่ตอนนี้ทั้งเขาและโลกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วผลไม้ที่แม้ว่ายังอยู่ในมือของเขากลับเน่าเฟะเต็มไปด้วยหนอนที่กำลังชอนชัยมีบางอย่างที่เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนบางอย่างในตัวเขาเหมือนถูกพิษและได้ตายไปแล้วตอนนี้พระราชาคงไม่มีวันยกโทษให้ฉันเต็มครุ่นคิดด้วยความกลัวกลิ่นเหม็นอื้อที่เขาไม่คุ้นเคยลอยมาเต็มจมูกของเขาเมื่อมองไปรอบๆเขาก็เห็นควันลอยขึ้นมาจากในเมืองเขาจึงลุกขึ้นแล้ววิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นศักดากำลังยืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนณจัตุรัสกลางเมืองปกติผู้คนจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อตัดสินใจร่วมกับพระราชาศักดาเผามงกุฎทั้งหมดของพวกเขาเพื่อหลอมเป็นมงกุฎและคาถาที่แสนจะน่ากลัวสำหรับตัวเขาเองพวกเจ้าทุกคนต้องติดตามข้าพระราชาโกรธเคืองพวกเจ้าพระองค์กำลังรวบรวมกองทัพของพระองค์พระองค์กลัวความแข็งแกร่งที่พวกเจ้าเพิ่งค้นพบและพระองค์จะมาแก้แค้นในไม่ช้าในหัวใจของเต็มไปด้วยความกลัวฝูงชนติดตามศักดาไปและเต็มก็ติดตามพวกเขาไปด้วยหลังจากพาฝูงชนเดินมาถึงสุดขอบป่ามืดมิดทางทิศใต้ศักดาให้คำเตือนกับทุกคนพวกเจ้าทุกคนถูกแสงสว่างทำลายต่อจากนี้พวกเจ้าต้องพึ่งพาข้าเพื่อจะได้มองเห็นในความมืดได้จนกว่าดวงตาของพวกเจ้าจะแข็งแรงขึ้นยิ่งฝูงชนเดินมาไกลเท่าไหร่ป่าก็ดูจะยิ่งมืดลงเรื่อยๆจนมองอะไรไม่เห็นพวกเขาต้องจับมือกันเดินเพื่อไม่ให้หลงทางมันช่างอึดอัดหายใจลำบากในขณะที่ฝูงชนกำลังเคลื่อนตัวเต็มรู้สึกได้ว่ามีสัตว์ประหลาดบางอย่างอยู่รอบๆตาของมันสีดำเข้มคอยจ้องมองพวกเขาอยู่ทุกย่างก้าวความกลัวจับหัวใจของเต็มอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยยิ่งเดินต่อไปศักดาก็ยิ่งแข็งกร้าวมากขึ้นเขาให้ฝูงชนได้นอนแค่งีบหลับและให้ดื่มน้ำจากลำธารที่มีกลิ่นเหม็นลิ้นแห้งผากและท้องที่หิวโหยของเต็มทำให้เขาคิดถึงผลไม้รสหวานสายน้ำใสและอากาศอันแสนชื่นใจในสวนของพระราชานิลันเขาจะได้เห็นบ้านเกิดอีกครั้งใหม่นะในที่สุดการเดินทางอันแสนลำบากที่กินเวลาหลายวันก็สิ้นสุดลงพวกเขามาถึงหน้ากำแพงขนาดใหญ่ที่มีประตูเหล็กสูงเต็มมองเห็นดวงใจผ่านแสงไฟสลัวแต่ทว่าความสดใสในดวงตาของเธอได้จางลงเต็มพยายามวิ่งไปหาดวงใจแต่ศักดาหยุดเขาไว้ทิ้งความอ่อนแอซะคนเข้มแข็งเท่านั้นที่อยู่รอดความรักคือความอ่อนแอจงสวมกอดพลังของความมืดและเป็นพระราชาของตัวเจ้าเองประตูเมืองอันสูงใหญ่ค่อยๆแง้มเปิดช้าๆเผยให้เห็นเมืองหินขนาดใหญ่ที่มีเทือกเขารูปร่างขรุขระทางทิศใต้และเมฆดำปกคลุมอยู่ด้านหลังเมื่อเต็มก้าวไปใกล้ขึ้นเขาก็ได้กลิ่นเหม็นอื้อจนทำให้เขาแสบตาและจมูกผู้คนสวมเสื้อผ้าขาดลุ่งลิ่งเดินและนั่งอยู่เต็มท้องถนนดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความเจ็บปวดและความเกลียดชังสัตว์ประหลาดจากป่ามืดมิดบังคับให้พวกเขาทำงานเพื่อศักดาและอาณาจักรของเขาพื้นที่ที่น่าจะเป็นจัตุรัสกลางเมืองกับมีสนามประลองขนาดมหึมา
เสียงแผดร้องตะโกนของผู้คนนับพันดังมาจากข้างในนี่คือที่ที่พวกเจ้าจะได้พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของเจ้าศักดายิ้มอย่างมีเลศนัยเสียงประตูเมืองปิดลงดังมาจากหลังขบวนฝูงชนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เต็มรู้ในใจว่าเขาไม่สามารถกลับไปที่เดิมได้และชีวิตใหม่ที่น่าหวาดกลัวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเท้าของเต็มเหยียบลงบนพื้นทรายหยาบหลังจากเฝ้าฝึกฝนมาหลายปีวันนี้เขายืนอยู่กลางสนามประลองฝูงชนส่งเสียงโห่ร้องล้อมรอบตัวเขาคนนับพันมารวมตัวกันเพื่อชมการต่อสู้รอยแผลเป็นทั่วร่างกายเต็มบ่งบอกความจริงอันโหดร้ายของชีวิตในอาณาจักรใหม่เขาเรียนรู้ที่จะเกลียดชังมันทำให้เขากลายเป็นนักสู้ระดับแชมป์เขาภูมิใจกับการเอาชนะคนที่อ่อนแอกว่าจู่ๆฝูงชนก็เงียบลงภูผาคู่แข่งตัวเต็งของเต็มกำลังเดินเข้าสู่สนามประลองจากอีกด้านหนึ่งผู้ผาเป็นนักสู้ที่โหดเหี้ยมที่สุดในอาณาจักรดวงตาของเขาราวกับดวงตาฉลามดำทมิฬและไร้วิญญาณเต็มพยายามซ่อนความกลัวไว้แม้ว่าเข่าของเขาจะสั่นรัวอยู่ภายในเมื่อศักดาเดินเข้ามาทุกคนยืนขึ้นธงอาณาจักรแห่งความมืดถูกโบกสะบัดทุกคนต่างโค้งคำนับและพูดพร้อมกันว่าเราเป็นของท่านท่านศักดาผู้สูงส่งเราถวายความจงรักภักดีแด่อาณาจักรของพระองค์ศักดามองลงมาที่เต็มและภูผาจากที่นั่งพระราชาอันสูงส่งบนอัฐจันทร์พางประกาศเสียงดังตอนพวกเจ้ามาหาข้าพวกเจ้าเป็นทาสที่อ่อนแอแต่เดี๋ยวนี้พวกเจ้าเป็นนักรบพลังแห่งความมืดอยู่ในสายเลือดของพวกเจ้าแล้วในที่สุดพวกเจ้าก็สามารถต้านทานแสงสว่างอันชั่วร้ายได้แม้ว่าคนอื่นๆจะดูกลมกลืนไปกับฝูงชนแต่เต็มสังเกตเห็นดวงใจอยู่ท่ามกลางพวกเขาเขามองเห็นเธอเสมอพ่อของเธอหายตัวไประหว่างเดินผ่านป่ามืดมิดเธอสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างและยิ่งห่อเหี่ยวลงทุกวันแต่ช่วงนี้มีบางอย่างในตัวเธอเปลี่ยนไปมันทำให้เต็มรู้สึกไม่สบายใจเต็มพยายามหลบสายตาไปทางอื่นแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดคิดถึงครั้งสุดท้ายที่เขากับเธอพบกันใบหน้าของเธอฟกช้ำเพราะผู้ชายในเมืองมักทำร้ายเธอใครทำกับเธอแบบนี้ฉันจะล้างแค้นให้เธอเองเต็มอุทานด้วยความโกรธเธอเคยคิดไหมว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่าดวงใจพูดพลางคุ้นคิดเธอกำลังพูดถึงอะไรเต็มสงสัยเธอยังไม่เคยเจอโมกเลยใช่ไหมเธอหมายถึงชายที่ทำตัวประหลาดคนที่ใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับพวกคนยากไร้ขอทานอ่อนแอและอ้างว่าตัวเองเป็นลูกชายของพระราชานิรันดร์นั่นหรือเธอไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนั้นจริงๆใช่ไหมเขาคือเจ้าชายตาของพวกเราทุกคนมืดบอดเกินไปที่จะดูออกฉันเคยเห็นเขารักษาคนตาบอดและทำให้คนง่อยเดินได้ด้วยตาของฉันเองฉันก็เป็นขอทานอ่อนแอน่าสงสารคนหนึ่งตอนที่เขามาหาฉันเขาเรียกชื่อฉันแล้วมองเข้าไปในตาของฉันเขาพูดคุยกับฉันอย่างอ่อนโยนในเวลานั้นฉันสัมผัสได้ชัดเจนถึงความรักเมตตาที่เขามีต่อฉันฉันรู้สึกตัวเองมีคุณค่ามากและฉันรู้สึกได้ว่าความเจ็บปวดของฉันหายไปเมื่อฉันรับรู้ความรักเมตตาของเขาเคร่งเสียงโลหะกระทบพื้นความเจ็บปวดปลุกสติเต็มกลับมาที่สนามประลองภูผาได้โอกาสตีเขาจนหมวกป้องกันศีรษะของเขาล่วงลงกับพื้นภูผาไม่ลังเลยกมือขึ้นฟาดลงไปอีกครั้งเต็มหลบและกระโดดขึ้นยืนอย่างว่องไวฝูงชนส่งเสียงโห่ร้องเชียร์พวกเขาทั้งสองคนต่างควงไม้พองรอจังหวะปะทะด้วยความโกรธภูผาเวียงไม้พองของเขาอย่างไร้ทิศทางครั้งแล้วครั้งเล่าเต็มกันเอาไว้ได้และหลบทุกครั้งเพื่อเก็บแรงไว้เมื่อใกล้จะหมดแรงและสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆภูผาดึงไม้เท้ากลับมาและเหวี่ยงออกไปอย่างสุดแรงเมื่อเห็นจังหวะดีเต็มจึงขยับไปข้างภูผาและผลักเขาจนล้มลงเขากำลังฟาดภูผาด้วยไม้เท้าของเขาทันใดนั้นก็มีดาบอันคมกริบ
ตกลงบนพื้นทรายข้างๆฆ่ามันศักดาตะโกนเต็มคว้าดาบมาถือไว้เขารู้สึกเต็มด้วยพลังแต่ก็ยังลังเลเขาก้มมองภูผาที่ล่างเต็มไปด้วยแผลและกำลังกลัวจนตัวสั่นจากนั้นเต็มก็มองขึ้นไปบนอัฐจันทร์เขาเห็นดวงใจซ่อนตัวเธออยู่และกำลังร้องไห้บนไหล่ของโมกโมกสบตากับเต็มเขารู้สึกราวกับกำลังมองเข้าไปในตาของพระราชานิลันดวงตาคู่ที่เต็มคุ้นเคยดีทันใดนั้นความทรงจำถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่ในสวนของพระราชาก็ย้อนกลับมาท่วมท้นความคิดของเขาความทรงจำเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวังที่เปี่ยมล้นความรู้สึกที่เขาลืมมันไปหมดแล้วตั้งแต่ได้เข้ามาในอาณาจักรแห่งความมืดแล้วทันใดนั้นคำพูดของเจ้าชายก็ดังขึ้นในความทรงจำของเขาอย่าสงสัยในความรักของพระราชาที่แสนดีของเจ้าเลยดาบหลุดจากมือของเต็มพวกเราเป็นอะไรกันไปหมดแล้วนี่ภูผาสิ่งนี้มันผิดนะฝูงชนโห่ด้วยความผิดหวังและแสดงความโกรธเกรี้ยวท่ามกลางความโกลาหลศักดาก็แผดเสียงขึ้นดังก้องไปทั่วสนามประลองเจ้ากล้าท้าทายข้าหรือเต็มหลังจากทั้งหมดที่ข้าทำเพื่อเจ้าผู้คุมพามันไปขังที่คุกใต้ดินภูผาเจ้าจงลุกขึ้นอย่างผู้มีชัยชนะภูผาลุกขึ้นด้วยความสับสนสายตาของภูผามองตามสายตาของเต็มที่จ้องมองอยู่และเขาก็เห็นโมกโมกสบตาเขาเหมือนกับที่โมกสบตากับเต็มด้วยประกาแห่งความรักและความเห็นใจของพระราชานิลันที่เปล่งออกไปภูผาหันไปมองอย่างงุนงงขณะที่ผู้คุมหลายคนกำลังทุบตีและล่ามโซ่เต็มและพาเขาออกไปเต็มตื่นขึ้นมาพร้อมกับหยดน้ำเหม็นอับบนใบหน้าของเขาตัวเขาสั่นเพราะเตียงหินแข็งเย็นเยือกที่รองหลังเขาอยู่เขาอยู่ในห้องขังคับแคบและชื้นแฉะนี้มานานแค่ไหนแล้วเขาเองก็ไม่รู้ในที่ลึกสุดของคุกในอาณาจักรของศักดาไม่มีใครเคยได้เห็นแสงสว่างถ้าไม่ใช่เพราะดวงใจกับชายแปลกหน้าคนนั้นที่เต็มไปด้วยความคิดไร้สาระทุกคนคงจะเคารพเขาและเขาคงจะได้อยู่อย่างพระราชาในพระราชวังอันโออาของศักดาแต่ตอนนี้เขากลับมาติดแงกและถูกลืมอยู่ในคุกซอมซ่อนี้อ่อนแอความรักคือความอ่อนแอเต็มตะโกนความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราโมกนักโทษคนใหม่ค่อยๆพยุงร่างที่ฟกช้ำของเขาขึ้นจากพื้นหินผู้คุมได้โยนเขาเข้ามาในห้องขังเมื่อคืนก่อนเต็มพ่งออกมาว่าถ้าความรักทรงพลังมากจริงๆนายมาลงเอยที่นี่กับพวกเราทั้งหมดได้อย่างไรกันเพราะว่าฉันเลือกที่จะมาที่อาณาจักรแห่งความมืดนี้และปล่อยให้พวกเขาขังฉันเพื่อที่จะช่วยชีวิตนายอย่างไรล่ะเต็มมองเข้าไปในดวงตาของโมกและบางสิ่งภายในตัวเขาก็เริ่มตื่นตัวอีกครั้งที่เต็มหัวนึกถึงช่วงเวลาแห่งความสุขกับพระราชานิลันในอาณาจักรแสนสุขสงบของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาหันหลังให้ทำไมนายถึงมาที่นี่เพื่อฉันฉันเป็นคนที่แย่มากฉันทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงฉันสงสัยในพระราชานิลันฉันทรยศพระองค์ฉันได้คิดและทำแต่เรื่องแย่ๆมากมายโมกตอบอย่างอ่อนโยนว่าพระราชานิรันดร์คือความรักเมตตาที่แท้จริงพระองค์อยากให้นายกลับไปที่อาณาจักรของพระองค์นั่นคือเหตุผลที่ฉันมาที่นี่เขายืนขึ้นพูดกับทุกคนไม่ต้องกลัวฉันมาเพื่อช่วยนายและทุกคนที่ตกเป็นทาสของศักดาให้ได้กลับไปยังที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับเขานักโทษท่าทางขวางโลกคนหนึ่งหัวเราะออกมาเสียงดังลั่นขอต้อนรับนักแสดงตลกเข้าสู่คุกใต้ดินฉันมาที่นี่เพื่อนายด้วยเบิ้มโมกกล่าวด้วยรอยยิ้มเบิ้มหัวเราะ
ดูตัวนายสินายก็ติดอยู่ที่คุกสกปรกนี้กับพวกเรามือก็ถูกล่ามโซ่สภาพไม่แตกต่างจากพวกเราเลยแล้วนายบอกพวกเราว่านายเลือกที่จะอยู่ที่นี่และกำลังจะพาพวกเราออกไปจากที่นี่ด้วยความรักฮ่า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 โมกหัวล้อตามและพูดว่าใช่เลยนายนี่เป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเบิ้มเบิ้มหัวเราะไม่หยุดจนเห็นฟันที่หายไปหลายซี่ฮ่า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 ฉันชอบนายไหนเล่าเรื่องตลกให้เราฟังอีกสักเรื่องสิในช่วง 2-3 วันต่อมาเต็มสังเกตเห็นโมกทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นที่รักและได้รับการยอมรับซึ่งเป็นความรู้สึกที่พวกเขาได้หลงลืมมันไปเขารับฟังความทุกข์ร้อนของทุกคนและช่วยเหลือใครก็ตามที่ร้องขอดูเหมือนทุกสิ่งที่เขาทำและพูดล้วนแต่มีความรักเป็นแรงจูงใจเขาใช้ชีวิตตามสิ่งที่เขาสอนจริงๆเต็มคุณคิดด้วยความประหลาดใจคืนหนึ่งมีเจ้าสัตว์ประหลาดเข้ามาจับนักโทษอายุน้อยคนหนึ่งไปและทุบตีเขาเธอมันอ่อนแอไร้ค่าพวกมันพูดเหน็บแนมเด็กชายคนนั้นกรีดร้องและตะโกนโมกช่วยด้วยสัตว์ประหลาดเหล่านั้นกลัวจนตัวสั่นเพียงแค่ได้ยินชื่อของโมกและโมกก็สั่งพวกมันว่าปล่อยเขาไปแล้วออกไปจากที่นี่ซะพวกมันวิ่งหนีและนักโทษทุกคนต่างก็ส่งเสียงเชียร์โมกรักษาบาดแผลที่สัตว์ประหลาดนั้นทำกับเด็กหนุ่มเมื่อเต็มเห็นสิ่งนี้เขาก็ตระหนักว่าศักดาและสัตว์ประหลาดร้ายพวกนี้ไม่มีอำนาจเหนือโมกเลยอำนาจของโมกแข็งแกร่งกว่าพวกของศักดาแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมโมกถึงเลือกที่จะอยู่ที่นี่ในคุกใต้ดินแม้ว่าโมกจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้อย่างง่ายดายทุกเวลาแต่แล้วเปลวไฟแห่งความหวังเล็กๆก็เริ่มจุดประกายขึ้นในใจของเต็มบางทีเขาอาจจะเป็นเจ้าชายจริงๆและจะช่วยปลดปล่อยพวกเราเป็นอิสระวันหนึ่งเต็มตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจผู้คุมหลายคนรวมทั้งภูผามาดึงโมกออกจากห้องขังพวกเขาทำร้ายโมกอย่างสาหัสและลากเขาออกไปเต็มตะโกนเชียร์โมกสู้พวกมันกลับไปฉันรู้ว่านายทำได้ผู้คุมตีกระแทกไปที่ห้องขังของเต็มเงียบซะชายคนนี้มันเป็นคนทรยศมันไม่ยอมก้มหัวให้กับท่านศักดาผู้ทรงสง่างามเอาเลยนายสามารถล้มไอ้พวกตัวตลกพวกนี้ได้เบิ่มตะโกนสิ่งเดียวที่โมกพูดก็คือนายยังไม่เข้าใจอีกหรือวิธีนี้ไม่ใช่ทางออกเบิ่มก้มศีรษะลงและพยักหน้าแล้วโมกก็พูดว่าฉันยอมสละชีวิตเพื่อพวกนายทุกคนขณะที่ผู้คุมกำลังพาโมกออกไปเขารีบฉวยเวลาอันสั้นส่งยิ้มที่หนักแน่นให้เต็มสิ่งถัดไปที่เต็มรู้ก็คือผู้คุมบังคับนักโทษทุกคนให้เข้าแถวและพาพวกเขาเดินไปตามถนนเพื่อไปยังสนามประลองดวงใจและอีกหลายคนที่ติดตามคำสอนของโมกถูกล่ามโซ่และให้ยืนอยู่ด้วยกันกับนักโทษคนอื่นผู้คุมให้ทุกคนเฝ้าดูพวกเขามัดโมกกับเสาทรมานและเยาะเย้ยโมกฝูงชนในสนามประลองพากันตะโกนว่าฆ่ามันไอ้คนทรยศฆ่ามันศักดาตะโกนเต็มมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความใจหายในขณะที่ฝูงชนเริ่มหยิบก้อนหินขึ้นมาจากพื้นคนละก้อนและเริ่มคว้างใส่โมกรอยยิ้มกว้างอันชั่วร้ายปรากฏบนใบหน้าของศักดาขณะที่เขากระซิบจากนี้ไปฉันจะเป็นผู้ครอบครองตลอดการเต็มสงสัยว่าทำไมเจ้าชายถึงไม่ใช้อำนาจของพระองค์หยุดความบ้าคลั่งเหล่านี้แต่โมกพูดแต่เพียงว่าฉันให้อภัยพวกนายทุกคนแล้วเขาก็สิ้นใจตายโลกเงียบสงัดเจ้าชายตายเสียแล้วความหวังทั้งหมดของเต็มพังทลายไปกับตาผู้ผาทิ้งก้อนหินในมือของเขาลงคำพูดสุดท้ายของโมกเสียดแทงเข้าไปในใจของเขาทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนเกิดรอยแตกกว้างจนพื้นดินแยกประตูเมืองอันสูงใหญ่ที่กักขังชาวเมืองนี้ไว้เยี่ยงนักโทษ
แตกเป็นสองส่วนพระราชวังของศักดาเริ่มสั่นคลอนและค่อยๆพังลงพระองค์เป็นเจ้าชายจริงๆภูผาคิดอยู่ในใจเขาหลังจากที่เต็มหายตกใจความกลัวก็เข้ามาเกาะกุมใจเขาแต่เมื่อมองไปรอบๆเขาก็พบว่าโซ่ตรวนของเขาและนักโทษคนอื่นๆขาดแล้วศักดาตะโกนว่าพวกเจ้าได้เห็นแล้วที่นี่ข้าคือศักดาชายงามข้าหมายถึงผู้สง่างามได้สังหารลูกชายของพระราชานิรันดร์ไม่มีใครปฏิเสธอำนาจข้าในการปกครองพวกเจ้าทุกคนจากความโกรธเคืองของพระราชานิรันดร์ได้บัดนี้ด้วยความเมตตาข้าได้ตัดสินใจที่จะให้โอกาสเหล่านักโทษและผู้ทรยศเป็นครั้งสุดท้ายศักดาดึงดาบออกมาและลากเป็นเส้นยาวบนพื้นดินแล้วพูดว่าเดินก้าวข้ามเส้นนี้และโค้งคำนับข้าประกาศว่าข้าเป็นพระราชาที่ชอบธรรมของเจ้าหรือไม่เจ้าก็ต้องตายตามเจ้าชายของเจ้านักโทษบางคนรีบวิ่งข้ามไปยังศักดาทันทีบางคนยังอยู่ฝั่งเจ้าชายเต็มลังเลว่าจะทำอย่างไรเมื่อดวงใจวิ่งข้ามเส้นมาหาเขาและคว้ามือเขาไว้ดวงใจตะโกนว่าทุกคนฟังฉันพวกเราได้มอบอำนาจที่พระราชาให้เราไปกับศักดาเจ้าชายมายึดอำนาจนั้นคืนจากศักดาและคืนให้กับพวกเราดูสิโซ่คล้องประตูคุกถูกหักออกหมดประตูเหล็กถูกแยกเป็นสองส่วนมงกุฎและคาถาที่ศักดาทำมาจากมงกุฎของพวกเราก็พังลงกองกับพื้นแล้วทุกคนมองดูและเห็นว่าสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงนักโทษและผู้คนจำนวนมากในฝูงชนย้ายไปยืนฝั่งของเจ้าชายศักดาโกรธมากผู้คุมฆ่าพวกมันซะศักดาตะโกนผู้พาหันไปหาเต็มพูดว่าแม้ว่าโมกจะเป็นเจ้าชายจริงๆแต่ตอนนี้เขาตายไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรที่นายจะตายไปกับเขาเต็มรวบรวมความกล้าหาญและพูดว่าภูผานายไม่เห็นหรือศักดาไม่ได้หยิบยื่นอะไรให้กับพวกเราเลยนอกจากเรื่องโกหกตั้งแต่วันแรกพวกเราทรยศต่อพระราชาและตอนนี้ต่อเจ้าชายอีกการทรยศยังคงฝังลึกและไม่มีวันจบสิ้นเจ้าชายเสียสละพระองค์เองเพื่อให้พวกเรามีพลังที่จะกลับไปหาพระราชาที่แท้จริงภูผาหยิบดาบขึ้นอย่างลังเลก่อนที่จะประกาศว่านายไม่ได้แก้แค้นฉันฉันก็จะไม่แก้แค้นนายแล้วปล่อยดาบหล่นจากมือของเขาในทันใดนั้นทุกคนต่างสะดุ้งเมื่อมีแสงสว่างจ้ามาจากเทือกเขาทางตอนเหนือได้ส่องทะลุผ่านความมืดมิดของเมืองเจ้าชายได้ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางฝูงชนพระองค์ยังมีชีวิตพระองค์สวมมงกุฎอันสง่างามที่มีแสงสว่างเปล่งประกายอยู่รอบตัวของพระองค์พระองค์เดินตรงไปหาภูผาที่กำลังล้มลงร้องไห้พระองค์ยื่นมือออกมาและพูดว่าภูผาลุกขึ้นแล้วตามฉันมาภูผาทำตามโดยไม่ลังเลเจ้าชายหยิบมงกุฎและคาถาที่หักของศักดาขึ้นมาชูขึ้นไปในอากาศและประกาศให้ทุกคนได้ยินว่าฉันได้ทำลายพันธะที่พวกท่านได้ทำไว้กับศักดาแล้วฉันได้ยึดคืนอำนาจที่พวกท่านได้มอบให้กับศักดาฉันขอเชิญชวนพวกท่านทุกคนมารับอำนาจเหล่านี้กลับไปอีกครั้งตามฉันมาเพื่อจะได้กลับบ้านไปยังอาณาจักรของพระราชานิรันดร์พ่อของเราพระองค์ส่งฉันมาเรียกพวกท่านกลับบ้านกลับมาปกครองอาณาจักรของพระองค์ร่วมกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งศักดาผู้พ่ายแพ้ได้หนีลึกเข้าไปในป่ามืดมิดพร้อมกับสัตว์ประหลาดของเขาผู้คนจำนวนมากข้ามแถวไปยังฝั่งของเจ้าชายโมกพระองค์อ้าแขนกว้างต้อนรับพวกเขาแต่น่าเศร้าที่อีกหลายคนหันไปตามศักดาพวกเขาต่างหนีไปด้วยความกลัวความไม่ไว้วางใจเจ้าชายหรือพวกเขาชอบที่จะอยู่ในความมืดที่สามารถซ่อนความคิดและการกระทำที่ชั่วร้ายไว้ได้ดวงใจเต็มภูผาและคนที่เหลือคุกเข่าต่อหน้าเจ้าชายด้วยความปลื้มปิติ
จ้าชายสวมกอดพวกเขาเบิ่มเก็บความดีใจของเขาไว้ไม่ได้อีกแล้วฮ่า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 นายนี่มันแน่จริงๆข้ากะแล้วว่านายจะต้องทำอะไรอย่างนี้ฮ่า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 เสียงหัวเราะของเขาทำให้คนอื่นๆกั้นความรู้สึกไว้ไม่อยู่เจ้าชายโมกและทุกคนที่ยืนอยู่ต่างก็พากันหัวเราะตามเขาไปด้วยไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็เดินตามเจ้าชายโมกผ่านประตูเหล็กที่พังลงแล้วเข้าไปในป่ามืดมิดแต่สิ่งที่แตกต่างจากครั้งก่อนคือตอนนี้ไม่มีความมืดอีกต่อไปเพราะไม่ว่าเจ้าชายโมกไปที่ไหนความมืดก็จะหายไปด้วยก่อนที่พวกเขาจะมาถึงปราสาทพระราชานิลันก็วิ่งมาหาพวกเขาพร้อมอ้าแขนกว้างต้อนรับพวกเขาเสียงหัวเราะและความยินดีดังก้องไปทั่วบริเวณเต็มลังเลเขาเบือนหน้าหนีไปจากพระราชานิลันเขาเคยทรยศและทิ้งพระราชาไปได้อย่างไรเต็มที่รักเราไม่เคยหยุดรักท่านแม้ว่าท่านจะทิ้งเราไปก็ตามตั้งแต่ท่านได้มอบตัวท่านแก่ศักดาเจ้าชายและเรารู้ว่ามีทางเดียวที่จะทำให้พวกท่านทั้งหมดกลับคืนมาเจ้าชายต้องเป็นหนึ่งคนที่เหมือนพวกท่านและตายเพื่อทำลายอำนาจที่ศักดามีเหนือชีวิตของพวกท่านเต็มสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนอีกครั้งมงกุฎใหม่แวววาวของเขาชวนให้เขานึกถึงคุณค่าที่แท้จริงของเขาในฐานะลูกของพระราชานิลันเจ้าชายของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ดวงใจภูผาเบิ่มและคนอื่นๆอีกมากมายร่วมชื่นชมมงกุฎใหม่ของกันและกันกับเต็มขณะที่พวกเขาเต้นรำร้องเพลงและเพลิดเพลินกับผลไม้และสายน้ำของสถานที่อันมหัศจรรย์แห่งนี้เมื่อพระราชานิลันและเจ้าชายโมกร่วมฉลองกับพวกเขาความยินดีนั้นมากล้นเกินจะบรรยายได้เต็มรู้สึกในใจว่านี่เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดแม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะไม่เข้าใจในวิธีการของพระราชานิลันแต่พวกเขาก็ไม่เคยสงสัยในความดีของพระองค์อีกต่อไปตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าพวกเขาสามารถวางใจในพระองค์ได้เพราะทุกสิ่งที่พระองค์ทำนั้นทำด้วยความรักที่เสียสละการกลับมาของพวกเขาทำให้พระราชามีความสุขมากแต่พระองค์ยังระลึกถึงทุกคนที่หลงทางไปพระองค์ยังรอคอยวันที่อาณาจักรของพระองค์จะได้รับการรื้อฟื้นอย่างสมบูรณ์เมื่อลูกๆของพระองค์ทุกคนจะได้ปกครองอาณาจักรแห่งนี้ร่วมกันกับพระองค์ด้วยความรักและความดีงามและเมื่อความรักของพระราชาที่แสนดีของพวกเขามีมากล้นจนทำให้เต็มดวงใจและคนอื่นๆอีกมากมายออกตามหาคนที่หลงหายไปในป่ามืดมิดพวกเขาดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่โมกทำเมื่อพระองค์อยู่กับพวกเขาคอยดูแลช่วยเหลือรักษาโลกและรักเพื่อนๆเหล่านั้นที่หลงไปพวกเขาได้ไปบอกข่าวดีแก่ผู้หลงไปว่าพระราชานิลันยังรักพวกเขาเจ้าชายโมกได้ทำลายพันธะที่พวกเขาได้ทำไว้กับศักดาแล้วและพระราชาทรงปรารถนาเชิญพวกเขากลับไปหาพระองค์เมื่อเวลาผ่านไปทุกหัวใจก็เชื่อวางใจในพระราชาและกลับสู่อาณาจักรของพระราชาอีกครั้งพระองค์ทรงโอบกอดพวกเขาและในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้จักบ้านที่แท้จริงตลอดไปของพวกเขาพระเจ้าทรงช่วยกู้เราจากอาณาจักรแห่งความมืดซึ่งมีอำนาจเหนือเราเดี๋ยวนี้เราเป็นของอาณาจักรของพระบุตรอันเป็นที่รักของพระองค์โดยผ่านทางพระเยซูเราไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไปความผิดพลาดล้มเหลวทั้งสิ้นของเราได้รับการยกโทษแล้วในอาณาจักรของพระองค์ในอนาคตพระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดของพวกเราจะไม่มีความตายหรือโศกเศร้าหรือการร้องไห้หรือความเจ็บปวดอีกต่อไปผู้อ่านที่รักบางทีคุณอาจสงสัยว่าเรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณอย่างไรเรื่องราวของเต็มเป็นเรื่องราวของพวกเราทุกคน
เบื้องหลังโลกนี้มีพระราชาที่ดีและเปี่ยมด้วยความรักคือพระเจ้าผู้ทรงทำให้ทุกชีวิตเกิดขึ้นธรรมชาติของพระองค์คือความรักดังนั้นพระองค์จึงสร้างเราเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์และด้วยเหตุนี้เพื่อเข้าร่วมในความรักของพระองค์ในฐานะลูกของพระองค์พระองค์ทรงมอบอำนาจให้เราปกครองโลกนี้ร่วมกันกับพระองค์สัญลักษณ์คือมงกุฎการที่พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักซึ่งไม่มีการบังคับพระองค์ทรงสร้างเราให้เป็นตัวแทนของพระองค์มีอิสระที่จะสามารถรักหรือปฏิเสธพระองค์ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเราทุกคนได้ละทิ้งพระเจ้าผู้แสนดีองค์นี้และกบฏต่อพระองค์รวมทั้งวิธีแห่งความรักของพระองค์ด้วยการทำตามความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเราเราจึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของอำนาจชั่วร้ายสิ่งเหล่านี้คือพลังที่อยู่เบื้องหลังของความเห็นแก่ตัวความโลภการเหยียดเชื้อชาติสีผิวหรือความพิการการผิดศีลธรรมความเกลียดชังความรุนแรงการล่วงละเมิดและสิ่งอื่นใดที่ชั่วช้าเช่นเดียวกับเต็มเขาติดอยู่ในวงจรแห่งความเห็นแก่ตัวความรุนแรงและการไม่ให้อภัยเราต้องการทำสิ่งที่ดีแต่สุดท้ายก็ทำสิ่งที่เป็นอันตรายเราติดอยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดอันเป็นผลมาจากการเลือกของเราเองแทนที่เราจะได้ปกครองเรากลับตกเป็นทาสแต่เช่นเดียวกับพระราชานิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงไม่เคยทอดทิ้งเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักแม้กระทั่งศัตรูของพระองค์พระองค์ทรงให้อภัยตามพระเมตตาอันแสนยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูพระองค์ผู้ทรงชนะอำนาจชั่วร้ายและพระองค์ผู้ทรงหาทางให้เราเป็นอิสระจากการครอบครองของอำนาจชั่วร้ายนั้นหากเราหันกลับมาหาพระเยซูอีกครั้งและยอมจำนนต่อความเป็นพระราชาของพระองค์พระองค์ทรงต้อนรับเรากลับมาหาพระองค์และเราจะถูกย้ายเข้ามาสู่อาณาจักรแห่งความสว่างของพระองค์เมื่อเรายอมจำนนทั้งชีวิตเราให้กับพระองค์พระองค์จะทรงขับไล่ความมืดทั้งหมดออกไปจากชีวิตเราทีละขั้นทีละตอนและรักษาสิ่งที่ความมืดมิดได้ทำลายในตัวเราพระองค์ทรงมอบหัวใจใหม่ให้กับเราพระองค์ปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสและทรงมอบอำนาจให้เราปกครองร่วมกันกับพระองค์อีกครั้งทั้งในชีวิตของเราและในโลกรอบตัวเราพระองค์ทรงสอนให้เรารู้จักวิถีแห่งความรักที่เสียสละและทรงช่วยจัดระบบระเบียบในชีวิตเราทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นในโลกนี้แต่จะเสร็จสมบูรณ์ในโลกหน้าเมื่ออาณาจักรของพระองค์จะได้รับการสถาปนาอย่างสมบูรณ์แบบและความชั่วร้ายทั้งหมดจะพ่ายแพ้ในที่สุดจะไม่มีความทุกข์และความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่ความรักของพระองค์จะครอบครองอาณาจักรและความงดงามและความสมบูรณ์ของชีวิตจะเต็มล้นอยู่ในทุกแห่งหนจนถึงวันนั้นเมื่อคุณได้มีประสบการณ์กับพระเยซูในโลกนี้ได้แล้วคุณต้องการเป็นของพระเยซูหรือไม่พระองค์ทรงได้ยินและเห็นคุณทุกครั้งที่คุณเรียกหาพระองค์คุยกับพระองค์เพียงแค่บอกพระองค์ว่ามีอะไรอยู่ในใจคุณหลังจากนั้นให้คุณฟังขณะที่พระองค์ทรงตอบและพูดกับคุณในใจอย่างเงียบๆเข้าร่วมกลุ่มคนที่รู้จักพระองค์และคนที่จะช่วยให้คุณรู้จักพระเยซูมากขึ้นอ่านเรื่องราวของพระเยซูในหนังสือเกี่ยวกับการมาเกิดและช่วยโลกของพระองค์ในขณะที่พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณพระองค์ทรงเชิญให้คุณเป็นทูตแห่งความรักของพระองค์พระองค์ต้องการสร้างให้คุณรักษาคนที่จิตใจแตกสลายและนำอิสรภาพมาสู่คนที่ตกเป็นทาสสิ่งต่างๆพระองค์ปรารถนาที่ส่งต่อความรักของพระองค์ไปยังทุกคนผ่านทางตัวคุณและทำให้สิ่งที่เคยพังเหมือนเท่าธุลี
กลับเป็นสิ่งที่สวยงามอีกครั้งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงนำชีวิตเราออกมาจากความแตกสลายและความตายเสมอความรักของพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อและน่าไว้วางใจพระองค์กำลังรอให้คุณกลับมาหาพระองค์คุณปรารถนาที่จะเชื่อและวางใจในพระเจ้าที่แสนดีองค์นี้หรือไม่